Fund Thank y o u b y กองทุนบัวหลวงสวัสดีครับนี่คือแอมฟัน t h a n k you กับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวงครับอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒจากกองทุนบัวหลวงเช่นเคยครับปัจจุบันการลงทุนในกองทุนต่างประเทศมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ผู้ลงทุนเจอก็คือว่ามันเยอะไปหมดเลยนะไม่รู้จะเลือกอยังไงนะครับหลายๆกองก็น่าสนใจ อยากจะกระจายการลงทุนก็ไม่แน่ใจว,ว่าวิธีการกระจายการลงทุนเนี่ยออควรจะกระจายแบบไหนเลือกกองไหนมากกองไหนน้อยแล้วสมมติว่าเราจะปรับพอร์ตนะครับหมายถึงว่าเรามองว่ากองทุนกองนี้ขึ้นมาเยอะแล้วเราอยากขายบ้างเนี่ยจะขายทั้งหมดขายบางส่วนขายแค่ไหนขายเมื่อไหร่พวกนี้ก็เป็นปัญหาที่นักลงทุนประสบพบเจอมาตลอดเวลานะครับบริษัทจัดก,การกองทุนต่างๆก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ให้กับนักลงทุนครับโดยการออกแบบดีไซน์วิธีการกระบวนการหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ออกมานะครับ หรือแม้แต่การจัดให้มีหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษาดูแลกับผู้ลงทุนครับแต่ปัญหาหนึ่งที่พบเจอก็คือว่ากองทุนรวมเนี่ยมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากนะครับแล้วแต่ละคนก็มีความต้องการมีวัตถุประสงค์ของการออมเงินที่แตกต่างกันรวมทั้งมีระดับของจํานวนเงินนะครับระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ไม่เท่ากันแต่ละคนเพราะฉะนั้นเป็นการยากครับที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คําแนะนําเป็นตัวแบบตัวต่อตัว,ตว สำหรับบริษัทจัดการกองทุนนะครับก็มีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือการตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนผ่านกองทุนที่มีอยู่นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราอยากลงทุนในกองทุนของบัวหลวงแต่เราไม่รู้ว่าเราจะลงกองอะไรดีบัวหลวงก็บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเราตั้งกองขึ้นมากองหนึ่งแล้วกองนี้เป็นกองที่ลงทุนผ่านกองของเราอีกต่อหนึ่งโดยผู้จัดการกองทุนจะคอยดูให้ว่าจังหวะแบบเนี้ย ควรจะลงกองไหนประเทศไหนนะครับหรือว่าเซกเตอร์ไหนมากน้อยอย่างไรรวมทั้งมีเรื่องของการจัดสัดส่วนปรับลดเพิ่มขึ้นลงตามภาวะตลาดตามข่าวต่างๆที่คิดว่าเหมาะสมโดยเป้าหมายยังเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับกองทุนแบบนี้ของบัวหลวงเราเรียกว่าเป็นกองทุนกลุ่ม B Maps นะครับย่อมาจากบัวหลวงมันติ Asset Portfolio Solution นะครับโดยที่เรามี3กองทุนด้วยกันก็ง่ายๆเลยครับก็คือมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำ กองทุน B Map 25นะครับก็คือกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในซีรีส์มีกองอมีการลงทุนในกองทุนหุ้นไม่เกิน25%ครับขณะที่ B Map 55คือกองทุนอยู่ที่อยู่กลางๆมีการลงทุนในกองหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน25%ส่วน B Map 100ก็คือเป็นกองทุนที่เรียกว่ามีความเสี่ยงสูงเหมือนกองทุนหุ้นเลยครับก็คือสามารถลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ประมาณ8 0 1 0 0อันนี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์ของ B Maps หมายความว่าถ้าสําหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนของบัวหลวงแต่ว่าไม่รู้จะเลือกกองอะไรแล้วก็เป็นประเภทแบบเอาเงินก้อนนี้ตั้งใจจะเสี่ยงอยู่แล้วตั้งใจจะเอามาลงหุ้นอยู่แล้วแต่เลือกหุ้นไม่ถูกก็ซื้อบีแมปร้อยไปเลยอย่างนี้ผู้จัดก,การกองทุนก็คอยดูให้ว่าตอนนี้เนี่ยควรจะลงกองหุ้นตัวไหนนะครับมีการกระจายความเสี่ยงการบริหารจัดการผมมองว่ากองทุนกองเนี้ยไม่ได้เป็นกองทุนที่มีแค่การเลือกหุ้นนะครับเออไม่ไม่ใช่มีแค่การเลือกกองทุนให้อย่างเดียว เพียงแต่ว่าเป็นการบริหารพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าการลงทุนในกองทุนหุ้นหรือว่าการลงทุนในหุ้นควรเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นพอที่ที่ลงทุนก็มีเป้าหมายเรื่องของการลงทุนระยะยาวครับสำหรับมุมมองของผู้จัดก,การกองทุนที่มีต่อพอ r บีแมปลอยนะครับตอนนี้เรามองว่าตลาดหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมของตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นไตรามาสที่5นะครับอันนี้นับถึงไตรามาสที่2ที่ผ่านมาปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้หุ้นขึ้นนะครับก็มาจากเรื่องต่างๆอย่างเช่นเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นมาตรก,การกระตุ้นจากประเทศต่างๆที่ยังทําต่อเนื่องนะครับแม้ว่าปัญหาโควิดในหลายๆในหลายๆประเทศจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายหลังปัญหาโควิดที่คลายก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จําเป็นแล้วก็หลายๆประเทศผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยการหมุนเวียนเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถหมุนเวียนได้ดีขึ้นประกอบกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนสําหรับหลายๆประเทศหรือว่าการควบคุมดูแลในเรื่องของสัดส่วนจํานวนผู้ติดเชื้อก็ดีขึ้นไป,ไปตามลําดับ หลายๆประเทศเราอาจจะพบข่าวว่าการฉีดวัคซีนดูจะยังไม่เยอะนะแต่ว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างญี่ปุ่นหรือแม้แต่ไทยเองที่ปัจจุบันเราก็มีทางเลือกในแง่ของวัคซีนมากขึ้นนะครับผู้จัดก,การกองทุนได้มีการปรับพอร์ตนะครับโดยการเพิ่มน้ําหนักของบีนิปอนซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนอยู่ในตลาดญี่ปุ่น เพราะราคาหุ้นในตลาดญี่ปุ่นปัจจุบันน่าสนใจมากครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆสาเหตุก็ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ประชาชนของเขาหรือว่ารัฐบาลเองก็มีความกังวลเรื่องของคุณภาพหรือว่าความปลอดภัยของวัคซีนนะครับทำให้อัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ําแต่ปัจจุบันก็มีการยอมรับมีการอัพพูวัคซีนแล้วก็มีการเร่งฉีดเพิ่มขึ้นแล้ว ถ้าดูที่ดัชนีโทปิกนะครับ P/E ปีนี้อยู่ที่ประมาณ14.4เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ย10ปีอยู่ที่13.4เท่าก็ถือว่าน่าสนใจครับส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ในระดับที่ดีอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ BMAP เองมีการเพิ่มน้ำหนักใน B Nippon นะครับนอกจากนั้นในพอร์ตของ BMAP ร้อยก็มีกองทุนดีๆอยู่หลายตัวนะครับเรามีมุมมองเชิงบวกอย่างเช่นกอง B SIP ซึ่งเป็นอีกกองหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการมีหุ้นโกรดแล้วก็หุ้นโกรดของ B SIP เนี่ยเป็นหุ้นโกรดที่ดูดีีแล้วก็มอนนาคคตสูงะรับ ในจังหวะที่ดอกเบีย้ยยังไม่ปรับขึ้นอย่างงี้ก็ทําให้ทิศทางหรือว่าการเดินต่อของหุ้นโกลด์ยังดีอยู่ b ีแคร์เองก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฮลท์แคร์ที่มี valuation ที่น่าสนใจอยู่มากนะครับเมื่อเทียบปับกุมอื่นๆรวมถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในบริษัทพวกไบโอฟาร์มาขนาดกลางขนาด,นาด,นาด,นาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นครับกองทุนมีการปรับพอร์ตมีการปรับหรือเขยา่าสัดส่วนด้วยนะครับมีการขายทํากําไรบางส่วนใน BGTO แล้วก็ลดน้าหนักในหุ้นไทยลงเล็กน้อย ถ้าเราดูพอร์ตล่าสุดของ BMAP 1ร้นะสิ้นเดือนสิงหาคมครับเราจะพบว่ากองทุนที่ BMAP 1ร้ลงทุนเยอะที่สุดก็คือ b g o o o b ล o b o ลเนี่ยลงทุนอยู่ที่ประมาณ18.41%ครับรองลงมาก็คือ b i n n o t e c h อยู่ที่12.7%ซึ่ง i n n o t e c h ก็เป็นเซกเตอร์ที่เราสนใจแล้วก็มีมุมมองที่ดีมา,มานานนะครับแล้วก็กองทุนหลักของ b i n n o t e c h เองก็เลือกคุณเทคได้ตรงกับใจเรา เน้นการเติบโตระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ไม่ว่าจะเป็นเทคกลุ่มไหนมาเนี่ยเออบริษัทต,ต่างๆที่ B InnoTech ลงทุนก็น่าจะได้ประโยชน์อยู่อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เราสนใจและเราก็เลือก i i e l l t t ีมาเป็นผู้จัดการกองทุนหลักของ B InnoTech ครับสำหรับ B Global ที่เป็นพอร์ตที่เยอะที่สุดของเรานะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย BJR Wellington นะครับเราลงทุนผ่านกองทุนหลักก็คือ Wellington Global o p p o r t u n i t i กองทุนนี้มีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นทั่วโลกนะครับโดยที่น้ำหนักปัจจุบันก็ยังอยู่ที่พวกกลุ่มพวกนอตอเมริกา America, หรือว่าพวกเดเวล็อปมาร์เก็ตต่างๆนะครับกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราเจาะไปในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยผู้จัดจาการกองทุนของ Wellington Global o p p o r t u n i t s เนี่ยใช้วิธีการรักษา,ส,าสมดุลระหว่างหุ้นไซเคลกับหุ้นโกลต์นะครับก็คือหุ้นวัฒนจ,จักรกับหุ้นตบโตเนี่ยปัจจุบันมันมันอยู่ในทางเลือกครับคือถ้าเศรษฐกิจกมันกลับมาฟื้นคืนเป็นปกกกกตตินนนี่หุ้จจ้้ััรทๆมม็ดลขึาไ ขณะเดียวกันการเติบโตของหุ้นโกลด์เนี่ยมันก็ยังดีอยู่แล้วมันก็ยังมีความน่าสนใจครับขณะเดียวกัน valuation หรือว่าราคาบางส่วนหรือบางตัวที่ขึ้นมาสูงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนความสวิงวิธีการดีที่สุดในการบริหารจัดการกองทุนที่มีการกระจายแล้วก็มีการบริหารแบบนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันใช้วิธีรักษาสมดุลก็คือมีการบาลานซ์ทั้งหุ้นไซเคลิลแล้วก็หุ้นโกลด์อยู่ในพอร์ตไม่ได้เทน้ําหนักไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนมากเกินไปนะครับ ปัจจุบันเนี่ยจังหวะหรือว่านโยบายเชิงมหาภาคของแต่ละประเทศเนี่ยมีความสําคัญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากนะครับเป็นการสแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่มีความผันผวนเกิดขึ้นตลอดเวลาจากนโยบายต่างๆประเทศที่กําลังฟื้นคืนนะครับนโยบายก็จะเป็นการเปิดประเทศการผักดานการรีโอเพนนิ่งขณะเดียวกันประเทศที่ เอ่อเติบโตหรือว่าราคาหุ้นหรือว่าเศรษฐกิจขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีการเรื่องของการบราลานซ์เรื่องของความร้อนแรงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการบริหารความผันผวนในช่วงปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องยากการลงทุนในหุ้นที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือการลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับผู้จัดการกองทุนที่เราเลือกมาแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การมองหุ้นรายตัวมากกว่าการ,ก,ารกวาดตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลิงตันโกลบอลออป portunity หรือว่าฟิเดลิตี้ที่ลง b ีอินโนเทหรือว่าจะเป็นเจ้าอื่นๆที เป็นกองทุนหลักหรือกองทุนที่บบวหลวงไปลงทุนผ่านเนี่ยนะครับก็จะมีมุมมองในเรื่องของการเลือกหุ้นหลายตัวมากขึ้นในปัจจุบันอันนี้เป็นโฟกัสที่สําคัญของค่าย Active Fund อย่างเราที่เราเห็นว่านี่คือประโยชน์แล้วก็ความจําเป็นในการใช้ Active Fund ในปัจจุบันครับปัจจุบันกองทุน b ีแ a กยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อนะครับจนถึงสิ้นปีนี้เลยก็คือสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราอัปเดตหรือว่าแนวทางการ แนะนำหรือว่าการช่วยผู้ลงทุนในการเลือกกองทุนนะครับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของการลงทุนแบบกองทุนผ่านกองทุนของแต่ละค่ายบูหลวงเองเราก็มี B-MAP 3กองให้กับผู้ลงทุนได้เลือกครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตต่างๆของ B-MAP ในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสวัสดีครับ